ทุกคนผมจะมารีวิวตัวอย่างหนังคุณภาพมากๆๆๆของปีนี้อ่ะไปดูกันนี่คือเรื่อง Drive My Car นะฮะหรือว่าภาษาไทยสุดทางรักนะครับ Documentary Thailand ธรรมชาตินะฮะด็อกครับไปดูกันนี่คือหนังที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเมืองคานคิมาริเดโดไรเบอร์โยยิชิมัสโตยูโตคาโนจเดสวาตาริมิซากิเดสบุคุอะมาดาโดไรเบอร์โคิมินิทานอมุโกโตอินโดชิเตไนเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงนะฮะที่เป็นผู้กำกับละครเวทีแล้วจะต้องออกเดินทางนะฮะแล้วจะต้องมีคนขับรถมาขับให้ทากาซุกิโคชิですよアストロ100号ทำไมเขาขับรถเองไม่ได้ต้องเป็นมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นありがとうภาพยนตร์ของคุณเรียวสุเกะฮามาคุชินะเป็นผู้กำกับที่เก่งมากๆเลยカセットテープを再生してくれないかはいどうしたそんな浮かない顔をして誰の声なんですかมันคือเรื่องราวของคนที่มีความเศร้าอยู่ในใจอ่ะ2年前に死んだ。เป็นเรื่องราวของคนที่สูญเสียคนรักไปครับผมโอโตซันって素敵じゃないですかとても君はこう考えてる僕たちは同じ悲しみを共有してる。คนพบความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในใจของคน2คนนะฮะ彼女の運転はどうですか車に乗ってるのを忘れることもある彼女にドライバーを頼んでもらってขับรถไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆสมูทสมูททุกอย่างมันจะค่อยๆไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันคือการทบทวนอดีตทุกอย่างในชีวิตมานะฮะ実家の裏が山なんです大雨で地滑りが起きて母はその事故で亡くなったんですนี่คือเรื่องราวของคนที่จะต้องเผชิญหน้าครับผม君の育った場所を僕に見せる気あるかเป็นการเดินทางสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงที่จะทำให้เราย้อนกลับไปตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองมีทั้งความลุ่มหลงลุ่มลึกมีทั้งความปานีตนะฮะเป็นความคลาสในความเป็นซีนิมาติกมากๆนะครับนี่คือ Drive My Car นะครับผมซึ่งเป็นหนังที่ผมได้ดูมาแล้วในเทศกาลหนังปูซานแล้วผมต้องยอมรับเลยว่านี่คือหนังที่มีฉากที่ถ่ายทำอยู่บนรถยนต์ที่งดงามที่สุดตั้งแต่ผมเคยดูมาเลยในฉากหนึ่งนะฮะในเรื่องที่แบบว่าเป็นฉากไดอะล็อกที่มันพูดบางอย่างออกมาแล้วมันบาดใจมากหนังมีความยาวถึง3ชั่วโมงเลยนะทุกคนแต่ว่าแบบมันดูแล้วมันเพลินมากมันดูเหมือนกับดูแค่ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเท่านั้นน่ะนะฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เต็มไปด้วยอะไรหลายๆอย่างที่แฝงอยู่ข้างในแน่นอนว่านี่คือหนังที่ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของคุณฮารุกิมูราคามินะซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังของญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าตัวหนังเองเนี่ยมันสามารถที่จะเล่าเรื่องด้วยการที่เหมือนกับต่อยอดออกมาเพราะนั่นคือเรื่องสั้นเท่านั้นแต่ว่าหนังมันสามารถต่อยอดออกมาเป็นหนัง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องราวมีทั้งความเป็นซีนิมาติกมีทั้งความงดงามที่ซ่อนอยู่ในนั้นมากมายนะครับที่ทำให้คนดูสามารถตั้งคำถามกับชีวิตได้เช่นกันเหมือนกับได้ออกเดินทางไปกับรถคันนั้นกับพระเอกแล้วก็คนที่ขับรถให้เขานะฮะมันเหมือนกับว่าเราได้ทบทวนอะไรบางอย่างในชีวิตฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันเหมาะกับคนที่เหมือนกับเคยสูญเสียอะไรบางอย่างเคยรู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรที่มันหล่นหายไปจากชีวิตเรามันมีอะไรบางอย่างที่มันค่อยๆหลุดลอยไปมันเหมือนกับมันจะลบเลือนก็ลบเลือนไม่หายไปจากใจมันเหมือนมันเจ็บปวดแล้วซ่อนอยู่ข้างในตลอดเวลามันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าระบายออกมาได้มันมีอะไรบางอย่างที่มันกัดกินกัดกลืนจิตใจเราอยู่ฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้มันคือการที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่มันเกิดขึ้นเราจะ move on ต่อไปยังไงเราจะตั้งต้นใหม่กับชีวิตที่มันแหลกเหลวได้ยังไงเราจะเริ่มต้นในวันที่ใจเราสลายพังไม่มีชิ้นดีได้อย่างไรนี่คือหนัง Drive My Car ครับทุกคนผมแนะนำหนังเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ลองไปดูกันอาจจะช้านิดนึงผมอยากให้ทุกคนนอนเต็มอิ่มเลยนะเราไปดูกันมันอาจจะช้านิดนึงสำหรับคนไทยแต่มันงดงามมากๆมันไม่ใช่หนังที่ดูยากมันเป็นหนังที่ถ้าคุณทำแบบสมาธิดีๆแล้วเข้าใจมันค่อยๆไปกับมันช้าๆผมยอมรับว่า 20-30 นาทีแรกผมก็ยังเข้าไม่ถึงหนังนะฮะมันเหมือนกับผมต้องค่อยๆค่อยๆเข้าใจเพซซิ่งของมันแต่พอผมเข้าถึงมันเมื่อไหร่นะโอ้โหทุกคนมันดีปลี่มากๆมันเข้าอยู่ในใจผมมากฉะนั้นผมแนะนำเลยครับไปดูในโรงนะครับนี่คือหนังที่ควรดูในโรงด้วยประการทั้งปวงนะฮะถ้าคุณดูในโรงบรรยากาศมันจะได้มากๆทุกคนโอเคอย่าลืมนะฮะทุกคนถ้าใครที่ชอบรีวิวของผมอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องณภัทร SL หรือว่าช่องบิ๊กณภัทรใน TikTok นะครับผมมีทั้ง YouTube ทั้ง TikTok จะติดตามช่องทางไหนก็ได้นะครับยังมีหนังอีกหลายเรื่องที่เราอยากจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ